สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปที่สองนะในกลุ่มของการเรียนรู้นะคณิตศาสตร์นะกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะบางครั้งเราก็เรียนรู้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้ปัญหาคณิตศาสตร์บางครั้งเราก็เรียนเนื้อหาคณิตศาสตร์ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะว่าในคลิปชุดนี้นะในเพลย์ลิสต์ชุดนี้เนี่ยก็เป็นการเรียนนะเรียนคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ลักษณะของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะมีพื้นฐานที่สำคัญก็คือนะการเขียนโปรแกรมนั้นนะมีส่วนของการรับข้อมูลประมวลผลนะปัญหาคณิตศาสตร์เราก็จะเน้นคำนวณแล้วก็แสดงผลนะในคลิปนี้ยังไม่อ้างถึงผังงานนะแต่ว่าจะเจาะจงไปที่ว่าจะใช้ภาษาอะไรดีนะใช้อีดิเตอร์ในการเขียนโปรแกรมอะไรจึงจะดีจะแนะนำลักษณะนี้ใช้ภาษาอะไรดีนะจะเห็นไหม MATCAD ตัวเทาๆจางๆเดี๋ยวมาฟังเหตุผลกันนะในคลิปนี้นะหรือในชุดของ playlist นี้เนี่ยเราจะเรียนรู้คณิตศาสตร์ไปพร้อมกับการเขียนโปรแกรมการหารลงตัวหอรอมอยูคลิเดียนอัลกอริทึมนะการหาพื้นที่การประมาณค่าลากสมการโดยวิธีของนิวตันนะการประมาณค่าอินทิเกรลโดยใช้ผลบวกรีมันนะเรียนรู้คณิตศาสตร์พร้อมกับการเขียนโปรแกรมโปรแกรมมีเยอะมากนะคลิปก่อนหน้านี้นะแนะนำต้องนะหลายชื่อนะในคลิปนี้ก็จะเลือกให้เหมาะสมแหละนะเหมาะสมนี่คือเน้น1ฟรีก่อน2นะใช้งานได้แน่นอนนะแต่คำว่าใช้งานง่ายหรือยากขึ้นอยู่กับคนเรียนแล้วล่ะนะขึ้นอยู่กับเนื้อหาคณิตศาสตร์เนี่ยออนไลน์อีดิเตอร์เนี่ยโปรแกรมที่เราจะพูดกันนั่นน่ะนะที่บางครั้งก็ติดตั้งลงบน PC ใช้งานสะดวกดีแต่ถ้าเรายังไม่กล้าที่จะติดตั้งในคอมพิวเตอร์ PC ของเราทดลองใช้ออนไลน์ก่อนก็ได้ในคลิปนี้นะก็จะแนะนำออนไลน์อีดิเตอร์ Python นะมีโปรแกรมออนไลน์อีดิเตอร์ให้ใช้งานโปรแกรม R นะมีออนไลน์อีดิเตอร์ให้ใช้งานยังไม่ต้องติดตั้งนะ Maxima นะยังไม่มีต้องติดตั้งในเครื่อง PCส่วนนะ MATCAD MATLAB Mathematica เนี่ยพิมพ์เป็นสีเทาๆเนี้ยเพื่อจะเน้นว่ามันไม่ใช่โปรแกรมฟรีใครที่มีใช้งานอยู่ได้ฟรีก็ถือว่าโชคดีนะมหาวิทยาลัยซื้อให้ใช้งานเนี่ยและในคลิปชุดนี้นะในเพลย์ลิสต์ชุดนี้จะพูดถึง MATCAD MATLAB Mathematica ไหมพูดถึงนะต้องนำมาเปรียบเทียบให้เห็นว่าปัญหาเดียวกันนั้นน่ะนะต้องทำได้ทั้ง6โปรแกรมและมากกว่านี้นะอย่างแค่คำว่ามากกว่านี้ก็หมายถึงว่ามีโปรแกรมอื่นอีกเยอะเนี่ยที่ไม่ได้นำมาเขียนไว้อย่างเช่น Excel SPSS ก็นำมาเขียนโปรแกรมได้ในคลิปนี้นะเน้นออนไลน์ editor ฟรีนะคำว่าออนไลน์ editor แปลว่าฟรีนะโปรแกรมนะเล็บปิดนะเล็บปิดตัวเนี้ยนะพิมพ์เลยนะเข้าไปที่ Google พิมพ์เลยเราจะเอาออนไลน์อีดิเตอร์มีหลายตัวนะเพียงแต่ว่าในคลิปนี้ก็แนะนำชื่อนี้นะพิมพ์แล้วนะกด Enter นะเข้ามาที่นี่แล้วนะ Python Online Compiler นะเป็นทั้งตัวอีดิเตอร์เป็นทั้งคอมไพเลอร์นะเขียนพิมพ์แก้ไขนะบันทึกได้ไหมบันทึกได้ก็เลือกตัวนี้เลยอ่ะคลิกละมาที่นี่เลยนะ Python นะตอนนี้เราเลือกใช้ Python นะถ้าคลิกตรงสามเหลี่ยมตัวนี้มันจะมีโปรแกรมออกมาอีก10กว่าชื่อนะเหมาะสำหรับนะนิสิตที่เรียนนะคอมพิวเตอร์อยากใช้ออนไลน์อีดิเตอร์อะไรทดลองตัวนี้ก่อนนะมั่นใจใช้ตัวนั้นแล้วก็ค่อยไปนะดาวน์โหลดมาลงนะอันนี้ก็แนะนำนะว่าโปรแกรมฟรี Python ในโปรแกรมนี้เป็นออนไลน์นะใช้งานได้ภาษาที่นิยมกันนะลองไปดูตำราคอมพิวเตอร์ชอบนะสวัสดีชาวโลกนะ Hello World ตัวนี้ Python 3.8.2 อันนี้ไม่เป็นไรนะเรียนเบื้องต้นใช้งานได้หมดนะ 3.7 3.8 3.9 3.10 นะออนไลน์ Editor ตัวนี้นะ 3.8.2 นะเน้นอีกทีนะฟรีนะทดลองใช้งานได้เข้ามาแล้วนะไม่ต้องการเอานี้ก็กด Delete ลบไปนี่ก็ขยายให้เห็นขึ้นนะว่าพอเราพิมพ์โปรแกรมเสร็จแล้วนะสั่งรันเอาท์พุตก็จะโผล่ด้านนี้นะเพราะถ้าใครเข้ามาครั้งแรกลองนะมาตัวนี้ปุ๊บกดรันเนี่ยมันก็จะพิมพ์สวัสดีชาวโลกนะตรงนี้ออกมาพิมพ์แล้วนะนี่ต่อเนื่องมาจากคลิปแรกนะ
โปรแกรมหาพื้นที่สามเหลี่ยมเมื่อรู้ความยาวด้านทั้ง3ของสามเหลี่ยมโดยใช้สูตรฮิรอนฟอร์มูลารับข้อมูลนะ A B C ประมวลผลหาค่า S หาพื้นที่แสดงผลสมมุติว่าพิมพ์เสร็จแล้วนะพิมพ์เสร็จแล้วนะนี่คือออนไลน์เอดิเตอร์เน้นว่าเป็นฟรีออนไลน์เอดิเตอร์พิมพ์โปรแกรมเสร็จแล้วสั่งรันคลิกรันเลยเอาพุทโผล่แล้วเห็นไหมพื้นที่มีค่าเท่ากับผมนี่คือตัวอย่างของออนไลน์เอดิเตอร์นะตัวอย่างใช้งานจริงนะใครมี PC ตรงหน้าเดี๋ยวลองไปพิมพ์โปรแกรมแล้วสั่งรันได้เลยเนี่ยพอรันเสร็จแล้วนะพิมพ์โปรแกรมไปต้อง 20-30 บรรทัดต้องการบันทึกโปรแกรมทำยังไงนะสมมติพิมพ์ไปแล้วต้องการบันทึกโปรแกรมทำยังไงต้องการเปลี่ยนเนี่ยภาษาเห็นไหมขณะนี้บนจอภาพบอกจะใช้ภาษา R ละแปลว่านะออนไลน์เอดิเตอร์ตัวนี้นะ Python ก็ได้ R ก็ได้นะนิสิตคณะวิทยาศาสตร์นะปัจจุบันนี้นะเน้นอีกทีก็คือนิสิตคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะบางคนต้องเรียนทั้ง Python และเรียนโปรแกรม R นะวันในเพลย์ลิสต์ในคลิปนี้เนี่ยนะอย่างน้อยต้องมี2ภาษานี้นำมาสอนนะนำมาแนะนำให้เห็นนะด้วยผังงานเดียวกันจะต้องเปลี่ยนเป็น Python ได้และเปลี่ยนเป็น R ได้ตอนนี้เราจะเปลี่ยนเป็นภาษา R แล้วนะเลือกและคลิกที่ R เห็นไหมตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นภาษา R แล้วนะ R ที่ใช้เป็น R เวอร์ชันอะไรเวอร์ชัน 3.5.0 นะเวอร์ชันนี้นะแล้วแต่นะว่าบางคนก็ดาวน์โหลดมาได้ 3.6 บางคนก็ได้ 4.1 นะแต่ออนไลน์เอดิเตอร์ตัวนี้นะฟรีออนไลน์เอดิเตอร์ตัวนี้ใช้ R เวอร์ชัน 3.5 นะพอเข้ามาตรงนี้นะสั่งรันมันก็พิมพ์สวัสดีชาวโลกเหมือนเดิมอะนะอ่ะเราจะพิมพ์โปรแกรมและหาพื้นที่การเขียนโปรแกรมภาษา R นะก็โปรแกรมเดิมอะนะรับข้อมูลความยาวด้าน3ด้านของรูปสามเหลี่ยมประมวลผลหาค่า S แล้วก็สูตรฮิรอนฟอร์มูลาแล้วก็แสดงผลลบบรรทัดเมื่อกี้ทิ้งไปนะ Hello World เมื่อกี้นะแล้วก็พิมพ์ใหม่ทั้งหมดพอพิมพ์เสร็จแล้วคลิกสัญลักษณ์ตัวนี้เลยนะสั่งรันโปรแกรมเห็นมั้ยรันโปรแกรมแล้วก็ได้ค่าพื้นที่เนี่ยอันนี้เป็นออนไลน์เอดิเตอร์ภาษา R นะใช้งานได้ฟรีนะใช้งานบนออนไลน์ต้องการบันทึกโปรแกรมพวกนี้เก็บไว้ทำยังไงคำแนะนำในการบันทึกโปรแกรมนะแนะนำ2แบบนะแบบแรกก็คือนะถ้ามั่นใจว่าอยากจะใช้โปรแกรมเนี้ยนะฟรีออนไลน์เอดิเตอร์ก็ลงทะเบียนนะมีแอคเคาท์เขานะเสร็จแล้วก็บันทึกข้อมูลนะแต่ถ้ายังไม่มั่นใจนะยังไม่อยากสมัครเป็นสมาชิกก็ใช้คำแนะนำอันที่สองนะคำแนะนำอันที่สองก็คือ copy นะโปรแกรมตัวเนี้ยนะแล้วไปบันทึกไว้ที่ Word นะหรือ Notepad นะอันนี้คือคำแนะนำอันที่สองนะก็คือ select all นะ copy แล้วก็ไปบันทึกไว้ที่นะโปรแกรม Notepad หรือโปรแกรม Word จอภาพขณะนี้นะก็ copy นะเมื่อกี้เรา select all copy มาแล้วนะมาที่ Notepad นะ paste ลงไปก็ได้โปรแกรมนี้นะแล้วก็บันทึกชื่อตามที่ต้องการนะในทำนองเดียวกันนะหมายถึงว่าเราสามารถพิมพ์โปรแกรมนะบน Notepad แล้ว copy ไปวางที่นะออนไลน์เอดิเตอร์เมื่อกี้นี้แล้วก็สั่งรันได้อันนี้ก็เป็นคำแนะนำในการทำงานนะถ้ายังไม่อยากสมัครเป็นสมาชิกเราก็เขียนโปรแกรมบน Notepad แล้วก็ก๊อปไปรันได้รันเสร็จแล้วถูกต้อง copy มาเก็บไว้ที่ Notepad อีกแล้วก็เซฟชื่อต่างที่ต้องการ Python 3.10.2 นะอันนี้ก็เป็นโปรแกรมฟรีนะดาวน์โหลดมาติดตั้งแล้วก็ใช้งานได้ตัวนี้เป็นโปรแกรม Python นะแต่ว่าเขาเรียก Spider นะ Python 3.9 เป็นโปรแกรมนะฟรีดาวน์โหลดมาติดตั้งใช้งานได้นะก็เน้นอย่างเงี้ยนะ input 3บรรทัดประมวลผล2บรรทัดแล้วก็แสดงผลนะส่วนการดาวน์โหลดโปรแกรม Python นะจะเป็น Python เฉยๆ 3.10.2 นะ Spider Python นะในคลิปต่อไปก็จะแนะนำการติดตั้งในคลิปนี้แนะนำออนไลน์ editor ฟรีอย่างเดียวก่อนนะ Arguy Arstudio ก็เป็นโปรแกรมฟรีนะเอดิเตอร์การเขียนโปรแกรมเห็นไหม3บรรทัดนี้ select all คลิก run ก
็ได้เอาพุทตัวนี้เนี่ยการติดตั้งโปรแกรม R หรือ R Studio ไปดูคลิป192คลิป193อธิบายไว้ครบถ้วนแล้วนะส่วนการติดตั้ง R โปรแกรม Python หรือ Spider จะกล่าวในคลิปต่อไปต้องการติดตั้ง Python นะหรือ R GUI R Studio หรือ Maxima บน PC ต้องทำอย่างไรบ้างนะนี่คำแนะนำเบื้องต้นนะยังไม่ลงรายละเอียดนะใครสามารถลงโปรแกรมเองได้เป็นดีมากนะใครยังลงไม่ถนัดเดี๋ยวรอฟังคลิปถัดไปเนี่ยในคลิปนี้แนะนำว่านะถ้าอยากได้ Python 3.10.2 พิมพ์ชื่อนี้ใน Google แล้วไปดาวน์โหลดมาติดตั้งได้เลยนะคนที่อยากได้ Anaconda Python 3.9 หรือนะ Spider Python เมื่อกี้เนี่ยนะพิมพ์ชื่อนี้ลงไปเลยนะจดชื่อนี้ copy ชื่อนี้ลงไปเลยแล้วก็ไปที่ Google แล้วก็ไปดาวน์โหลดนะคลิปต่อไปจะอธิบายละเอียดกว่านี้นะอันนี้แค่แนะนำสถานที่ดาวน์โหลดอยากได้ R Studio นะก็ไปดาวน์โหลดมาแต่ไปดูคลิปหมายเลข192 193อธิบายละเอียดถึงขั้นดาวน์โหลดติดตั้งแล้วก็พิมพ์โปรแกรมและรันโปรแกรม R เฉยๆนะในคลิปหมายเลข192 193จะบอกว่าก่อนจะลง R Studio ต้องลง R เฉยๆก่อนนะแล้วก็ลง R Studio จะได้ทำงานได้ครบสมบูรณ์ไปลองดูนะ R นะปัจจุบันไปเวอร์ชั่นไหนละนะน่าจะ 4.1 นะสุดท้ายนะ Maxima ดาวน์โหลดและติดตั้งได้เลยเพราะในคลิปนี้นะแนะนำที่เก็บของนะแนะนำที่เก็บของก็คือ R GUI R Studio Python แนะนำที่เก็บของยังไม่ถึงขั้นติดตั้งแล้วก็ตัวอย่างการใช้งานส่วนนะฟรีออนไลน์อีดิเตอร์นะ R หรือ Python นั้นนะแนะนำสถานที่แล้วแนะนำการพิมพ์โปรแกรมการรันโปรแกรมและการบันทึกโปรแกรมนะคลิปต่อไปนะติดตามได้เลยนะแนะนำการติดตั้งโปรแกรม Python นะ Python เฉยๆนะ Spider Python ติดตามได้คลิปต่อไปสวัสดีครับ